สวัสดีครับกลับมา EP 2นะฮะ EP 2 All About Art วันนี้เรามีหัวข้อมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากคราวที่แล้วนี่คุยกับพี่โฮไปแล้ววันนี้ผมพาท่านผู้ชมไปพบกับรุ่นน้องของพี่โฮอีกทีนึงนะครับวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดเนี่ยเราจะคุยกันคือเรื่องจากสยามเก่าสู่ไทยใหม่หรือ From the Old Siam to Neo Thai นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญพบกับสวัสดีคร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 ับพี่ตันครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชวนพี่ป๊อปสวัสดีทำไมจะชวนพี่ป๊อปมาตอนแรกนึกว่าเป็นเด็กหน้าใสๆไม่มีอะไรจริงๆแต่กลายเป็นอาจารย์ที่ส่งคนรู้เพราะจริงๆคือเป็นรุ่นน้องไงเป็นรุ่นน้องพี่รุ่นน้องพี่แล้วก็เคยซ่อมมาแล้วก็อะไรก็เห็นเป็นเด็กๆใสๆเคยซ่อมป้อมมาด้วยเคยซ่อมกันมาผมทันกันนะผมเข้าปีหนึ่งพี่ตันอยู่ปี 5กลับมาอีกทีหัวอาจารย์ป้อมนี่เขียนหนังสือเล่มนี้โอเคจะโฆษณาอะไรอะไรบ้างไงเขียนหนังสือเล่มนี้แล้วสนใจต้องอ่านแล้วบอกปั๊บขอเลยพี่เล่มหนึ่งพี่แล้วปรากฏว่าให้ทำมาจากสยามเก่าสู่ไทยใหม่อ๋อตอนแรกผมเห็นว่า from Dio สยามผมนึกว่า Dio สยามตรงบางเวลาแล้วก็ช่างไม่ใช่ไม่วันนี้ผมแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วหมดอันนี้เป็นเล่มแรกแล้วต่อมาก็มีเล่มนี้ฮะเล่มนี้ก็คือต่อยอดพัฒนามาจากเล่มนี้มีการมาปรับปรุงอัปเดตแล้วก็เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนวิธีการเล่าใหม่ครับต่อเป็นเล่มนี้ก็คือในไส้ในเนี่ยที่โอ้โหน่าสนใจมากเพราะว่ามันมีใครมานั่งทำแบบว่าตั้งแต่สยามเก่าศิลปะมันมาตั้งแต่ยุคนั้นจนถึงศิลปะสมัยใหม่รวมอยู่นี่หมดแล้วร้านนี้เลยวันนี้เจอตัวเล่มนี้คือศิลปะสมัยใหม่ร่วมสมัยตะวันตกและไทยครับอันนี้เน้นตะวันตกเน้นinternationalเน้นศิลปะสมัยใหม่ร่วมสมัยนานาชาติแต่ว่าก็มีแถมของไทยเปรียบเทียบไปด้วยแต่ละบทก็มีของไทยหยอดเข้าไปหน่อยนึงคือพี่ผมมาตั้งคำถามกับตัวเองไว้ก่อนจะมาเจอพี่ป๊อปว่าเอ๊ะถ้าเราจะต้องการเข้าถึงความงานเนี่ยเราต้องรู้บริบทของมันไหมหมายว่ารู้สาระของมันไหมว่ามาอย่างไรเนาะอันนี้เป็นแนวคิดแบบอริสโตเติลอริสโตเติลนี่ต้องเป็นสัจธรรมต้องรู้แต่ถ้าเป็นเปโตรนี่ไม่ต้องสอนเลยเห็นนี่ชอบเลยเป็นอะไรชอบเลยเว้ยไม่ต้องรู้ขันทำเทคนิคอะไรไม่สอนศาสตร์ปรัชญาทางตะวันตกจบที่ก็วางไว้พี่ป๊อปมาไงถึงเป็นพี่ป๊อปในวันนี้หมดยาวเลยได้ครับเขาบอกว่าครับครับนะก็เรียนศิลปะโดยเริ่มต้นจากวิทยาลัยช่างศิลป์ฮะมันก็เป็นระดับมัธยมปลายจบเสร็จปั๊บก็ไปเรียนสอบติดที่คณะวิจิตรศิลป์เชียงใหม่ไปเรียนอยู่ปีหนึ่งแล้วก็มาสอบใหม่เข้าคณะจิตรกรรมที่ศิลปากรครับก็เรียนเอกภาพพิมพ์ก็จนจบปริญญาตรี5ปีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียอีก3ปีได้ปริญญาโทออสเตรเลียเรียนไฟอาร์ตนะครับเรียนไฟอาร์ตแต่ว่าเขาชื่อว่าโปรแกรมเขาชื่อว่าวิชวลอาร์ตก็คือทัศนศิลป์ทัศนศิลป์ครับแต่อยู่สตูดิโอภาพพิมพ์เพราะว่าเราจบภาพพิมพ์มาเราก็อยากไปต่อภาพพิมพ์อะไรเงี้ยเราเรียนกับที่เราจบภาพพิมพ์ไปใช่ไหมแล้วอยู่ตัวภาพพิมพ์อ่ะแล้วไปอยู่วิชวลอาร์ตเนี่ยตัวตอนนั้นเนี่ยเรียนมันมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่จะต้องแบบว่าเป็นอุปสรรคไหมเป็นอุปสรรคที่ต้องไม่มีครับก็จริงๆก็ภาพพิมพ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของทัศนศิลป์นะครับอย่างคณะจิตรกรรมที่ศิลปากรสมัยก่อนเนี่ยหลักสูตรเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าทัศนศิลป์ก็จะหลักสูตรเป็นหลักสูตรจิตรกรรมหลักสูตรประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปไทยอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักสูตรไปในยุคปัจจุบันเนี่ยเขารวบทั้งหมดเนี่ยมาเป็นหลักสูตรเดียวก็คือทัศนศิลป์อันนี้ไปออสเตรเลียในสมัยนั้นก็ไปอยู่ในหลักสูตรที่มันเป็นหลักสูตรใหญ่ชื่อว่า Visual Arts Vision ฮะแล้วก็ใน Visual Arts ก็มีแยกเป็นประติมากรรม Painting ภาพพิมพ์อะไรสัปดาห์ที่แล้วเนาะ EP 1เนี่ยพี่โอบอกว่าตั้งตอนแรกไม่ตั้งใจเป็นอาจารย์หรอกก็รักศิลปะแล้วก็เดินมาตามกระแสชีวิตที่มันพามาแต่สุดท้ายแล้วถูกน้ำวนน้ำฝนพาไปดูดขึ้นมาไปเป็นอาจารย์ครับพี่ป๊อปเนี่ยอย่างนั้นเหมือนกันป่ะหรือว่าตั้งใจเป็นอาจารย์เลยอ๋อไม่ได้ตั้งใจเป็นอาจารย์หรอกครับจะว่าไปคล้ายๆพี่โฮเหมือนกันว่าตอนเราจบมัธยมต้นมีครูเขาบอกว่าให้ไปเรียนช่างศิลป์สิโรงเรียนอะไรโรงเรียนบูรณะศึกษาครับก็มีครู
ขาก็แนะนำบอกว่าไปช่างศิลป์สิอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่รู้จักช่างศิลป์นะเรารู้จักแต่ไทยวิจิตรศิลป์กับพ่อช่างแต่ครูนี้บอกไปช่างศิลป์เราก็ไปช่างศิลป์ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราก็อยากเรียนศิลปะอยากวาดรูปเราก็ไปช่างศิลป์เราก็ไม่ได้คิดอ่ะไม่รู้จักด้วยศิลปกรฮะแต่พอเรียนช่างศิลป์ก็อ่ะมารู้จักว่ามีศิลปกรเราก็อยากเข้าศิลปกรพอเรามาเรียนศิลปกรเราก็อยากเรียนให้จบเราก็คิดว่าเราก็อยากเป็นศิลปินเราก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยคือมันก็ค่อยๆไปนะก็ไหลตามน้ำช่วงนั้นช่วงนั้นเด็กที่จบมาที่เรียนดีกันเนี่ยมีความฝันอยากเป็นศิลปินแล้วไงอ๋อมีสิครับซึ่งในยุคที่มันก็ยังไม่มีนะคิดว่าเอาตัวรอดยังไงให้อยู่เรียนศิลปะแล้วเอาตัวรอดให้ได้แล้วการเป็นศิลปินบางคนโดยบังเอิญด้วยโอเคไม่เป็นแต่พี่ป๊อปคิดว่าจะเป็นศิลปินแน่นอนเนี่ยดีแล้วศิลปินที่อยากทำเปลี่ยนเจนแล้วไงเปลี่ยนเจนแล้วทำงานศิลปะขายใช่ใช่ทำทุกอย่างอ่ะแต่ถึงจุดนึงก็คือว่าเราทำแบบมืออาชีพใช่ไม่ใช่แค่เป็นอาชีพเฉยๆนะทำแบบมืออาชีพความว่ามืออาชีพก็คือมันสะท้อนว่ามีความจริงจังแล้วก็มีความจริงใจเต็มที่กับมันเต็มที่แล้วต้องรักมันด้วยสนุกกับมันด้วย passion work passion พี่ป๊อปได้ทำงานในแง่ของศิลป์เนี่ยของการทำงานศิลปะครับจริงๆเลยไหมหรือว่ามีช่วงหรือว่าทำอยู่แล้วอ๋อทำก็ทำมาโดยตลอดตลอดฮะก็มาสอนที่คณะจิตกรรมใช่ไหมครับอยู่ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ก็คนที่ชักชวนก็คืออาจารย์สมพรรอดบุญท่านตอนนั้นท่านก็อยู่ที่ทฤษฎีศิลป์นี่แหละจะฝ่ายเป็นนักวิชาการด้วยใช่คือผมก็เรียนกับท่านนะตอนสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ย5ปีเนี่ยเสร็จแล้วพอผมไปเรียนออสเตรเลียอาจารย์สมพรก็มีไปทำงานที่ออสเตรเลียแกเป็นคิวเรเตอร์ด้วยครับก็ไปเจอกันอีกทีนึงตอนนั้นก็จะใกล้ชิดสนิทสนมมากขึ้นอะไรเงี้ยแกก็อาจจะเห็นแววเราก็กลับมาก็ชวนว่ามันมีตำแหน่งว่างอยู่มาสอบสิอะไรเงี้ยแล้วสอบบรรจุได้ก็เลยมาอยู่ที่ทฤษฎีศิลป์ครับแล้วก็โดยหน้าที่นะของทฤษฎีศิลป์มันก็ต้องมีควรจะเขียนตำรับตำราวิชาการอะไรเงี้ยแล้วก็ประกอบกับเราก็มีความสนใจก็เลยมาทางเนี้ยเขียนหนังสือตั้งหาด้วยแล้วเรื่องนี้ที่ริ่มเกิดมาตั้งแต่หลังจากนั่นหรือหลังจากเข้าไปเรียนเข้าไปสอนแล้วเข้าไปสอนประมาณ25ปี2537ทำเรื่องนี้ขึ้นมาอันนี้กว่าจะคลอดออกมาก็2546ประมาณนี้ใช้เวลานานเนาะประมาณ5-6ปีครับอ๋อแต่ก็ไม่ได้เริ่มตั้งแต่เข้าไปสอนปุ๊บก็เริ่มเขียนหนังสือไม่ได้เริ่มอย่างนั้นก็อันนี้ก็เขียนอยู่สักปี2ปีอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านั้นก็เก็บข้อมูลไปอะไรเงี้ยพอดีสอนวิชาเกี่ยวกับอันนี้วิชาที่ผมสอนก็คือศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยก็หาข้อมูลอะไรไปเพื่อสอนแล้วพอมาถึงจะเขียนหนังสือก็เลยเอาข้อมูลพวกนั้นอะมาปฏิปต่ออะไรต่างๆก็ออกมาเป็นหนังสือครับพี่ป๊อปว่าจำเป็นไหมที่คนสนใจศิลปะหรือเรียนศิลปะต้องรู้รากของมันหรือต้องเข้าใจมันครับคือถ้าพูดแบบเป็นสองส่วนนะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปในการชื่นชมงานศิลปะเนี่ยอาจจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ได้ใช่ไหมฮะก็มีคนเขาก็ชอบยกตัวอย่างอ่ะเหมือนกับเรากินอาหารจานนึงนะแบบอร่อยมากเราชื่นชมกับรสอาหารนั้นนะแต่ไอคนที่กินแล้วชื่นชมได้เนี่ยมันอาจจะไม่รู้นะว่าทำยังไงนะ อาจจะทำไม่เป็นนะ ชื่นชมได้ใช่ไหมกับอีกแบบนึงก็คือชื่นชมกับรสชาติแล้วก็มีความรู้ด้วยว่าทำยังไงอะไรต่างๆอาจจะทำเป็นด้วยใช่ไหมศิลปะก็เหมือนกันก็คือว่าถ้าสำหรับคนดูทั่วไปก็อาจจะไม่จำเป็นต้องศึกษาก็ได้นะแต่ถ้าเป็นคนเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาที่เรียนศิลปะต้องเรียนต้องรู้พื้นทฤษฎีวิชาการประวัติศาสตร์ศิลป์อะไรเงี้ยผมจำแทนคำว่าต้องรู้นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจะมาเรียนทำไมเหมือนสร้างบ้านไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะมันจะเกี่ยวกับการสร้างผลงานหรือเปล่าใช่ที่ผมบอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้คือว่าศิลปินเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องมาเรียนมหาวิทยาลัยนะคุณจะเป็นศิลปินคุณก็ลุยเลยรู้ชีวิตศึกษาด้วยตัวเองก็ได้ศิลปะแต่ว่ามาเรียนในสถาบันศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมาเรียนทำไมมันเรียนเพื่อให้มันต่างไปจากทั่วไปคนทั่วไปหรือว่าศิลปินแบบคือถ้าไม่เรียนตามระบบเลยมันอาจจะเปรียบมันข้ามขั้นตอนมันอาจจะเหมือนมวยวัดนะมันไม่รู้ทฤษฎีไม่รู้อะไรเลยถามเป็นความรู้นะอาจารย์ครับคืออันนี้เล็กมองว่าอันนี้คือแพทเทิร์นของทางศิลปากรเนี่ย
ถ้าเกิดว่ามาสถาบันอื่นหรือภาคอะไรอื่นเนี่ยถ้าเกิดเขาอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ตรงนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยเขาเรียนอันเดียวกันไหมกับเราอันเดียวกันสิครับหรอมันเกิดเหมือนกันใช่แต่มันเขาฟังฝั่งนั้นเขาก็ไม่มีประวัติอะไรที่มาคาดเกี่ยวกับเราอย่างเช่นหมายถึงสถาบันอื่นในเมืองไทยใช่ไหมฮะใช่ใช่จริงๆมันน่าจะคอนเทนต์เดียวกันคอนเทนต์เดียวกันเพราะมันดูมันเหมือนฟังเหมือนเป็นศิลปกรโอ้โหมันเป็นคอนเทนต์อาจจะแต่ว่าก่อนดีสามมันอาจจะเริ่มจากศิลปกรก็ได้โมเดิร์นอาร์ตศิลปกรก่อนเพราะมันรากฐานมาจากศิลป์ก่อนคือแต่สามมันอาจจะไม่ได้เก็บครับเหมือนสมมติว่าผมจบจุฬามาเลยศิลป์กับจุฬาครับปีนี้เพิ่งจะ37ปีแต่ท้ายสุดเขาไม่ได้ทำอะไรที่เป็นหลาย2526อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะท้ายสุดมันก็อยู่ที่ว่าหลักสูตรแหละว่าจะเอาหลักสูตรมาไหนไปสอนให้เด็กนักเรียนครับคือศิลปกรรมมันไม่ได้เป็นอะไรระดับฐานรากของประเทศเนี่ยแต่มาศิลปกรเนี่ยจันทร์ศิลป์วิทยศรีเนี่ยมันเป็นฐานรากของประเทศมันก็เลยต้องเป็นต้องเรียนสถาบันศึกษาในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยที่มีเรื่องศิลปะแล้วก็ได้ปริญญาศิลปะโดยตรงเลยเนี่ยมันก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นที่แรกที่แรกคือที่อื่นอาจจะเป็นวิชาครูหรืออะไรเงี้ยนะมันยังไม่ตรงนะฮะเพราะช่างก็มีมาก่อนวุ่นเยอะเลยนานเลยที่6แต่เขายังไม่มีระดับปริญญาตรีเขายังไม่มีหลักสูตรอะไรเขาก็จะเป็นระดับพื้นอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นศิลปากรมาก่อนนั้นเขาก็ต้องมีประวัติมากกว่าใช่ไหมศิลปินเขาก็มีที่มาที่ไปที่มาเยอะกว่าดังนั้นพอเราพูดถึงศิลปะในเมืองไทยในยุคโดยเฉพาะในยุคนู้นเนี่ยศิลปกรมันก็เลยจะต้องเยอะหน่อยเพราะว่าสยามเก่าในความหมายของพี่ป๊อปคืออย่างไรครับสยามเก่าสยามเก่าเนี่ยก็คือหมายถึงว่ายุคก่อนที่ไทยเนี่ยจะเข้ามาเป็นโมเดิร์นเป็นประเทศที่โมเดิร์นหรือว่าเจริญทันสมัยบางกอกเป็นสยามอาจจะบางกอกอาจจะมาแบงคอกก็จริงๆแบงคอกจริงๆสยามเก่าผมเนี่ยในความหมายก็คือถ้าพูดเป็นช่วงของรัชกาลนะคนไทยก็จะคุ้นกับรัชกาลมากกว่าก็คือประมาณสยามเก่าเนี่ยประมาณรัชกาลที่1 2 3นี่ครับส่วนรัชกาลที่4 5เนี่ยเริ่มเข้ามาสู่ยุคสมัยใหม่อ่ะรัชกาลที่4เป็นจุดเริ่มต้นอย่างเงี้ยแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวว่ายังเป็นยุคเก่าอยู่แต่ก็มีความเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาเป็นใหม่แล้วหมายถึงว่ามีวัฒนธรรมตะวันตกเริ่มเข้ามาใช่ใช่เริ่มเข้ามาฮะนั้นชื่อเนี่ยก็จะหนึ่งก็คือชื่อคำว่าสยามเนี่ยก็คือเดิมทีประเทศไทยเนี่ยชื่อประเทศคือสยามเสียมสยามใช่ไหมคนอื่นเรียกเราด้วยนะฮะเราไม่ใช่ใช่ใช่นั้นพอเราพูดคำว่าสยามเนี่ยเราจะนึกถึงยุคเก่าแต่ใช่ไหมฮะแต่พอไทยหรือว่าประเทศไทยหรือว่าไทยแลนด์เนี่ยมันเป็นยุคใหม่แล้วครับดังนั้นไอ้คำเนี้ยพอบอกว่าสยามเก่าเนี่ยมันก็จะบ่งบอกว่าก็คือประเทศไทยแต่เดิมที่ก่อนที่จะพัฒนาเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ครับแล้วบอกสู่ไทยใหม่ก็คือว่าเปลี่ยนจากเก่ามาเป็นแบบยุคโมเดิร์นแล้วชื่อนี้มันก็จะบอกถึงช่วงเวลาและความหมายแต่พื้นที่โลเคชันมันพื้นที่เดิมพื้นที่เดิมคนเนี่ยเป็นคนใหม่แต่ว่ามันมาจากรากคนเก่าโจทย์ก็คือว่าเราจะพูดถึงศิลปะสมัยใหม่ไทยเราจะไม่พูดถึงศิลปะที่ทำเพื่อศาสนาอยู่ในวัดอย่างเดียวแต่เราหินนิดนึงก็ใช่พอดีว่าอย่างนี้ว่ามันที่มาจากวิชาด้วยที่ผมสอนหมายว่าประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่ไทยครับผมก็จะไม่ย้อนกลับไปไกลมากเพราะว่าขอบเขตของเราอยู่แค่นี้สมัยใหม่ไทยแต่ว่าผมก็จะมีในหนังสือเนี่ยมันจะมีอยู่บทนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของศิลปะยุคก่อนที่จะเป็นสมัยใหม่ก็จะเป็นพวกงานเก่าๆยุคเก่าอ่ะยุคโบราณโบราณเพื่อประวัติศาสตร์ให้เห็นความเป็นมาว่าของไทยแต่เดิมเนี่ยคิดอย่างนี้ทำแบบนี้แล้วก็เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองหรือว่าเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะมันก็เลยเปลี่ยนศิลปะมันก็เปลี่ยนมาเป็นแบบสมัยใหม่แล้วเลยเห็นเก่ากับใหม่ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างไอ้สยามเก่าจากศิลปะอันแรกที่จากป๊อปพูดขึ้นมาถึงเนี่ยมีของงานของใครครับส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วนี่คือยังไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อศิลปินนะครับเขาทำเป็นพุทธบูชาใช่เพราะว่าสมัยก่อนมันไม่มีของไทยเนี่ยไม่มีคอนเซปต์เรื่อง
รือ IP ศิลปินเป็นเจ้าของแบรนด์มีแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยใช่มั้ยศิลปินตอนนั้นคือทําในโบสถ์โบสถ์เป็นช่างในโบสถ์ใช่หรือครับครับยังไม่คิดเป็นศิลปินนะครับครับก็เป็นคลาสด้วยเป็นอะไรด้วยอะไรต่างๆเนี่ยแต่ก็คือว่าทำงานแบบมีผู้อุปถัมภ์ชัดเจนอย่างเช่นวัดเป็นผู้ว่าจ้างให้เขียนรูปพูดถึงเขียนรูปแล้วกันนะหรือว่าวัดนี้ในวังเป็นคนสร้างพระมหากษัตริย์เป็นสปอนเซอร์ว่ากันเถอะออกเงินให้สร้างใช่ไหมฮะแล้วก็ไปว่าจ้างพวกช่างมาทำงานอะไรต่างๆครับนั้นจิตรกรเนี่ยที่เป็นศิลปินเนี่ยก็รับจ้างมาวาดดังนั้นมันในยุคนั้นเองเนี่ยผมว่าคิดว่าอย่างนี้นะว่าวิธีคิดก็รู้สึกว่าจิตรกรที่ไปวาดเนี่ยนะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่งานเราใช่เพราะว่านี่คืองานของคนว่าจ้างตรงนี้ก็เหมือนกับนะก็เหมือนเราคงเคยได้ยินนะวัดนี้ราชการที่2ทรงโปรดได้สร้างขึ้นอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือท่านไม่ได้เป็นคนออกแบบเองนะท่านมีคนอื่นมาทำให้นะวัดนี้รัชกาลที่3เป็นผู้สร้างอะไรเงี้ยแต่ท่านไม่ได้เป็นคนวัดนี้เป็นวัดประจำราชการอะไรเงี้ยท่านเป็นผู้อุปถัมภ์ออกสตางค์ให้สร้างงั้นศิลปินพวกช่างอะไรต่างๆก็คงรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่เครดิตเราฟังเหมือนว่าศิลปะเนี่ยมันก็ต้องมีฟังก์ชันเพื่อจะตอบสนองสังคมยุคนั้นหรือคนจ้างเนาะเมื่อคนจ้างทำมันเป็นพุทธบูชาหรือศาสนกิจทั้งหลายเนี่ยก็เป็นยกประเด็นนี้มาถูกต้องเลยครับก็เป็นตัวอธิบายเลยว่าศิลปะสยามเก่าเนี่ยฟังก์ชันใช่ฟังก์ชันหรือว่าประโยชน์ใช้สอยจุดมุ่งหมายเนี่ยมันชัดเจนมากชัดเจนมากใช่อันนี้ทำเพื่อเป็นวัดใช่ไหมฮะจิตรกรรมฝาผนังอยู่ในโบสถ์ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของศาสนสถานเล่าเรื่องพุทธประวัติหรือสอนอะไรต่างๆใช่ไหมฮะสร้างวังเพื่อให้พระมหากษัตริย์อยู่อะไรต่างๆเนาะจะทำของอะไรแต่ละอย่างมาอันนี้เพื่อใช้เป็นเชี่ยนมาเป็นอะไรต่างๆคือฟังก์ชันชัดเจนชัดเจนครับแต่ว่าถ้าเพื่อพูดให้เห็นความแตกต่างคือพอมาเป็นศิลปะสมัยใหม่เนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันแบบนั้นใช่ไหมฮะรูปเขียนรูปหนึ่งมันเราไม่ได้ถูกศิลปินไม่ได้ถูกว่าจ้างมาเพื่อวาดรูปนี้เพื่อจะไปติดวัดคือมันไม่ใช่แบบนั้นละวาดรูปนี้นะเพราะว่าอยากวาดมีความรู้สึกเพนพอยต์บางอย่างดันอยากวาดใช่ไหมฮะแล้วจะไปติดวัดติดวังติดบ้านคนไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ว่าอยากทำเราทำขึ้นมาเพราะว่าเรามีความคิดเราอยากทำสิ่งนี้ผมจำได้คร่าวๆผมก็รู้แบบว่าไม่ลึกมากรู้ว่ามีท่านหนึ่งศิลปินท่านหนึ่งชื่อขัวอินโคงเนี่ยอ๋อถูกเขียนแบบตะวันตกระถูกครับอันนั้นสมัยรัชกาลที่4แล้วเริ่มอันนี้พอพี่ตันบอกว่าจำชื่อได้เนี่ยอันเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงของมันมีความหมายนะมันมีความหมายว่าทำไมเราจำชื่อได้ครับมันมีความเปลี่ยนแปลงแล้วว่าศิลปินเริ่มมีชื่อใช่มีแบรนดิ้งใช่การจับมันดีว่าผมนี่เป็นของท่านครัวอินโคงแบบนี้ก่อนหน้านี้บางทีเราไม่รู้กลุ่มของใครก็ไม่รู้แสดงว่าวิธีคิดโลกทัศน์ของคนมันเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเปลี่ยนละว่าแล้วตัวท่านครัวอินโคงเองก็มีงานเขียนสไตล์เฉพาะตัวอะไรบางอย่างที่แบบเคยแบนสองมิติแกก็เริ่มมีเพอร์เฟกต์สตรีมเข้ามาด้วยใช่มีความลึกเข้ามาแกถึงแบบว่าแกก็เป็นสมัยใหม่ขึ้นมาแกก็ฟังจากฝรั่งนะผมคิดอย่างนี้ถูกไหมพี่ป้อมเวลาผมคิดเนี้ยผมจะบอกว่าไอ้ศิลปะเนี่ยมันต้องเกี่ยวโยงกับแกนสามแกนในโลกนี้มันแกนสามแกนเสมอเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมนะเศรษฐกิจสมัยก่อนเราทำผ้าขายกับจีนเราใช้เรือตรงนี้ไหมฮะแล้วก็ฝรั่งเริ่มเข้ามาสังคมมันเป็นสังคมเล็กๆสังคมขยายก็จริงแต่มันเล็กแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันก็ยังประเพณีสิ่งแวดล้อมสังคมประเพณีวัฒนธรรมอะไรเงี้ยพี่ป้อมบอกว่าสยามเก่าเนี่ยมันฟังก์ชันมันชัดเจนเลยคือเซิร์ฟอองโทรเปเนอร์คนเล่นเจ้าของใช่ผู้เป็นผู้อุปถัมภ์ซึ่งก็ถ้าจำง่ายๆว่าผู้อุปถัมภ์หลักๆครับผู้อุปถัมภ์เจ้าใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีอยู่2สถาบันก็คือวัดกับวังวัดกับวังนะฮะวัดก็แน่นอนนะครับก็ทำเพื่อศาสนาอะไรต่างๆใช่ไหมฮะพุทธศิลป์อะไรก็ว่าไปวังก็คือนะเจ้านายนะฮะสร้างวังเป็นสถาปัตยกรรมก็ต้องมีของตกแต่งหรืออะไรต่างๆก็จะเป็นผู้ทำหลักเลยในการที่ทำให้เกิดการพวกนี้
แต่สำหรับชาวบ้านนะฮะเขาเองก็จริงๆก็มีความงามมีสุนทรียะมีศิลปะแต่ยุคนั้นเขาก็ไม่ได้เรียกว่าศิลปะนะใช่ไหมฮะก็อาจจะเรียกว่าเป็นพวกงานศิลปะพวกงานหัตถกรรมอะไรงานคราฟต์ก็เช่นกันนะว่าทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อประโยชน์ใช้สอยโดยตรงเลยนะถ้วยชามกระบุงไหหรืออะไรต่างๆนะทำขึ้นมาเพื่อใช้สอยแต่ว่าก็มีความงามด้วยอันนี้เสริมเราไม่สนใจศิลปะที่เป็นวัตถุที่เป็นสแตติกอาร์ตแต่เราไปสนใจเดนามิกอาร์ตที่ร้องทำเพลงอ๋อใช่เราเป็นร้องเพลงเรือเพลงอีแซลใช่อะไรกันการละเล่นทีนี้เราจะเข้าแล้วถึงแบบสมัยใหม่รัชกาลที่4แล้วไหมการเริ่มแล้วใช่ครับเริ่มสยามเก่านี่2325ใช่ไหมในหนังสือบอกถึง2349ประมาณโดยประมาณแต่2325ก็คือจุดเริ่มต้นของรัตนโกสินทร์ใช่ไหมกรุงเทพครับรัชกาลที่1ครับมีเกร็ดอะไรน่าสนใจครับครับอาจจะยังไม่ได้มีอะไรใหม่มากก็คือพยายามทำตามอยุธยาจิตกรรมของพระหนังพอเดาได้อะไรเส้นแล้วก็มีการไปอัญเชิญพวกงานชิ้นเด่นๆที่อยู่ต่างจังหวัดเข้ามาในกรุงเทพอะไรต่างๆเพื่อมาประดิษฐานในวัดพอมารัชกาลที่4เนี่ยที่บอกว่าเป็นสมัยใหม่เนี่ยพูดถึงครัวอินโคงเนี่ยแล้วก็พี่ตันพูดไปหน่อยนึงแล้วนะว่ามีการสร้างภาพที่มันเป็นลึกลวงตานะฮะที่กิจกรรมไทยเราไม่ทำคือไทยเราเนี่ยแบบโบราณเนี่ยก็คือทำภาพแบนๆตัดเส้นใช่ไหมฮะดูแล้วไม่ได้รู้สึกว่าลึกลวงตาเข้าไปและนี่คือความต่างแต่พอโคเอนโคงท่านก็จะเขียนแบบลึกลงตานะฮะมีแสงมีเงาแล้วก็ที่แปลกมากเลยก็คือว่าท่านเขียนเนี่ยคนนะฮะสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมที่ท่านวาดเนี่ยเป็นฝรั่งหมดเลยหลังบรรยากาศแบบมือต่างประเทศเลยฮะเห็นฝรั่งเป็นไทยแล้วนะแต่นี่ดูในวัดไหนมีก็มีที่เด่นๆเลยวัดบวรวัดบวรนิเวศแล้วก็วัดบรมนิวาสหลักๆครับก็ยังอยู่ในวัดครับแต่ว่าแนววาดเนี่ยสมัยใหม่แล้วเริ่มเป็นแนวใหม่ใช่มั้ยฮะสามมิติแต่ยังอยู่ในวัดนะครับแล้วก็เรื่องราวที่บอกเป็นชีวิตฝรั่งอะไรบ้านเรือนเป็นฝรั่งหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนื้อหาเนี่ยก็คือต้องการพูดถึงปริศนาธรรมก็ยังเป็นพุทธศาสนาอยู่แต่ก็เป็นมีวิธีการนำเสนอใหม่ๆนะไม่ได้เล่าพุทธประวัติแบบเดิมละก็เป็นรูปชีวิตฝรั่งแต่ว่าแฝงปริศนาธรรมของทางพุทธศาสนาเอาไว้แต่ว่าผมพูดถึงจริงกับภาวนาที่เรื่องเกี่ยวกับวัดเป็นหลักเนี่ยแต่เขาจะมีพวกตัวกากด้วยพี่นะไอ้ตัวกากอยู่ข้างล่างอ่ะเช่นสูบกัญชามีไปกระชากสร้อยมีเลยคือแบบเล่าเรื่องแต่ก็ยังเป็นเล่าเรื่องวิถีชีวิตมีความตลกแต่เป็นวิถีชีวิตก็อยู่เป็นวัดอยู่ดีนะอ๋อสอนใจคติธรรมใช่ใช่ซึ่งตอนนี้ก็ฮิตนะพูดเด็กๆยุคนี้ก็ไอ้แต่มาแอบเอาการ์ตูนไปใส่อันนี้ต้องเป็นอีกเรื่องนึงที่เราต้องคุยพี่เพราะมันเป็นเด็กๆยุคนี้นะเป็นเราเป็นทำวัดเนี่ยครับเราต้องแอบพูดถึงภาพกากเนี่ยภาพกากเนี่ยผมว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าคือจิตรกรรมฝาผนังที่เป็นเรื่องพุทธประวัตินั้นไฮไลท์ของจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติแน่นอนฮะก็ต้องเป็นเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าแต่ภาพกากเป็นพวกชาวบ้านอะไรที่บอกว่าพฤติกรรมอะไรพวกที่พูดมาเนี่ยเป็นตัวประกอบไม่ได้เป็นวิถีชีวิตไม่ได้เป็นพระเอกไม่ใช่พระเอกไม่ใช่พระเอกไม่ใช่เป็นนางเอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักก็คือเรื่องศาสนาแต่พอมาเป็นศิลปะสมัยใหม่ปุ๊บเนี่ยไอตัวกากนี่แหละมันมากลายเป็นพระเอกพระเอกแทนใช่ไหมฮะไอพวกรูปชีวิตนะฮะวิถีชีวิตของคนที่มันธรรมดาธรรมดานี่แหละจานชะลูดอย่างเงี้ยเนาะผู้หญิงนั่งกินข้าวสงกรานต์อาบน้ำอยู่อะไรเงี้ยนะรูปสงกรานต์อาจารย์มานิตภูอารีเป็นชาวบ้านกำลังหาบขายของหาบอะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้คือแต่ก่อนเป็นภาพกากนะคือเป็นตัวกากนะเป็นตัวประกอบไงแต่โมเดิร์นอาร์ตเนี่ยก็คือการที่ศิลปินสมัยใหม่เนี่ยเปลี่ยนมุมมองไปจับเอาวิถีชีวิตของคนธรรมดาที่ไม่เคยได้รับความสำคัญถูกมองเห็นนั่นนะดึงออกมามาเป็นเนื้อหาสาระหลักในงานของศิลปินสมัยใหม่
จริงๆมันเหมือนสะท้อนทั่วโลกเป็นแบบนี้มันการสะท้อนอย่างที่พี่โอบอกนะสะท้อนทางวัฒนธรรมเป็นแนวทางแต่หมายถึงว่าการแสดงออกของศิลปินอ่ะใช่ไหมครับมันเป็นประเพณีหรืออะไรที่แบบเริ่มโฟกัสแบบคนธรรมดาแล้วสร้างมาเป็นงานใช่ครับแล้วอย่างนี้มันอย่างเงี้ยมันอาจจะถูกการเรียนการสอนในมหาลัยหรือเปล่าติดทำอ่ะหรือว่าคิดขึ้นมาได้เองของพวกเนี้ยก็นึกทำไมไม่เขียนย้อนกลับไปก็การเรียนการสอนก็มีส่วนเหมือนกันนะฮะอาจารย์ศิลปิรศรีท่านสอนเนี่ยท่านก็อยู่หลายปีนะฮะพอยุคหลังๆก็เหมือนว่าท่านก็เริ่ม มีความเข้าใจศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตคนไทยอะไรมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วท่านก็ส่งเสริมว่าเราเป็นศิลปินไทยเราก็ควรจะทำเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับไทยๆท่านก็เคยถามนะว่าถามลูกศิษย์นะประมาณว่ารู้ไหมว่าอะไรเธอคิดว่าใครในเมืองไทยใครสำคัญที่สุดเหมือนกับอาชีพอะไรสำคัญที่สุดอะไรประมาณเนี้ยคำตอบก็คือหมอชาวนาท่านศิษย์ก็บอกชาวนานะคือเหมือนกับท่านก็พยายามส่งเสริมให้มองอะว่าแล้วไอ้ความเป็นไทย ที่นอกเหนือจากวัดกับวังแล้วมันคืออะไรชาวบ้านเลยพวกลูกศิษย์ก็เลยไปดูไงชาวป่าชาวไร่ชาวนาอะไรต่างๆก็มีส่วนงานยุคอาจารย์ศิลป์ที่เป็นลูกศิษย์อ่ะจะเขียนสัตว์มั่งอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์จะทำงานแกะปั้นสัตว์หรือการละเล่นอาจารย์ประพันธ์ประเพณีอาจารย์ประพันธ์ก็ชัดเลยใช่ไหมหรือคนธรรมดาเนี่ยอาจารย์ชลุหรือผู้หญิงธรรมดาเริ่มมีบทบาทใช่อันนี้ก็มีส่วนแล้วก็ผมว่าศิลปินในยุคนั้นนักศึกษาในยุคนั้นเนี่ยศึกษาศิลปะตะวันตกศิลปะสมัยใหม่ในตะวันตกก็เห็นตัวอย่างเหมือนกันอย่างอิมเพรสชันนิสม์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนรูปพระเยซูนะเขาไม่ได้เขียนรูปคิงควีนนะเขาเขียนรูปคนเดินเล่นในสวนสาธารณะคนนั่งจิบกาแฟอะไรอยู่ในร้านกาแฟอะไรแลนด์สเคปง่ายๆมีแต่แลนด์สเคปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะศิลปินไทยก็คงมาคิดเหมือนกันนะงั้นเราก็เขียนชีวิตธรรมดาสามัญในประจำวันของเราบ้างที่เราเห็นนี่นะเพราะตอนนั้นมันน่าจะเขาเรียกคอนเน็กกันแล้วใช่ไหมคอนเน็กกันแล้วแต่ว่าระหว่างคอนเน็กตกคอนเน็กแบบห่างๆห่างๆแต่โดยมีอาจารย์ศิลป์เข้ามาโดยมีอาจารย์ศิลป์เข้ามาแบบไขใช่ไขพุทธิปัญญาอาจารย์ศิลป์เป็นในคนเปิดประตูใหม่ครับว่ามันเป็นไงมองแบบนี้สิคิดแบบนี้สิทำแบบนี้สิมันแตกต่างออกไปอะไรเงี้ยใช่ฮะแล้วก็บวกกับหนังสือหนังหาตำรับตำราที่มีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับเขาก็แต่ยุคนั้นก็มีใครเป็นจะว่าไปก็คล้ายๆยุคนี้นะก็มีนักศึกษาศิลปะก็จะเรียนจากการดูรูปดูไม่ค่อยอ่านนะอ่านไม่ฮะอาจจะอ่านน้อยอะไรเงี้ยก็จะดูรูปซึ่งผมว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรก็เป็นวิธีการศึกษาแบบนึงเป็นการตีภาพเป็นการตีความภาพเรียนจากภาพอะไรเงี้ยก็อาศัยจากแล้วก็อีกส่วนนึงส่วนหนึ่งก็น่าจะอาจารย์ศิลป์น่าจะแบบว่าเอาเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าตัวอย่างหรือการสอนที่แบบตะวันตกให้เริ่มให้แนวคิดของศิลปินหรือว่านักเรียนศิลปะในยุคอาจารย์ศิลป์เนี่ยให้เห็นถึงว่าศิลปะสมัยใหม่มันเนื้อแท้มันคืออะไรอะไรเงี้ยท่านอาจารย์ศิลป์เองท่านก็ไม่ได้สอนแบบแนวความคิดสมัยสมัยใหม่แบบปัจจุบันนะแล้วก็มาให้นักศึกษาทำคือแกก็จะเป็นคนยุคเก่าหน่อยต้องพูดอย่างนี้นะฮะดังนั้นท่านก็จะมีปรัชญาความคิดในเรื่องการศึกษาแบบนึงนะว่าการศึกษาศิลปะเนี่ยมันต้องเรียนจากพื้นฐานAcademic ขึ้นมาAcademicอ่ะมาเรื่อยๆนะแล้วก็ตอนมาเรียนเนี่ย5ปี4ปี5ปีเนี่ยคุณยังไม่ได้เป็นศิลปินนะจ๊ะคุณเป็นนักศึกษาศิลปะดังนั้นคุณต้องเรียนพื้นฐานแบบนี้นะ Drawing Anatomy อะไรเงี้ยคือเรียนแบบพื้นฐานต้องแน่นครับแล้วเรียนจบไปจากเป็นศิลปินแล้วค่อยไปเป็นศิลปินค่อยเอาไอ้วิชาความรู้พื้นฐานเนี่ยไปพัฒนามาเป็นงานที่อาจจะล้ำยุคล้ำสมัยอะไรเงี้ยคือแกมีความเชื่อแบบนี้ใช่ไหมซึ่งมันจะแตกต่างถ้าตัดภาพมาเป็นปัจจุบันเนี่ยนะฮะหรือว่ารุ่นพี่ตันรุ่นผมเองเนี่ย
มันมีเหมือนกันนะพวกยังเรียนไม่จบมันก็แบบโหดูเป็นศิลปินไปแล้วอะไรเงี้ยขายงานได้แล้วแล้วอาจารย์ก็ไม่ห้ามด้วยอะไรเงี้ยแต่ยุคนั้นยุคอาจารย์ศิลป์เนี่ยท่านแบบท่านเข้มมากเลยบอกว่านายยังไม่ใช่ศิลปินอย่างเดี๋ยวต้องเรียนผมเป็นคอนเสิร์ตทัวร์ดังนั้นเดี๋ยวนี้ยังเพื่อพูดให้จบก็คือว่าดังนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆในตะวันตกเนี่ยท่านก็ไม่ค่อยส่งเสริมว่าให้ไปทำแบบนั้นเลยเพราะท่านรู้สึกว่ามันเร็วไปเนี่ยมันยังไม่พร้อมยังไม่ใช่เวลานักศึกษาที่ต้องทำตามสเต็ปแบบนี้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วเราเวิร์กไหมจริงๆเราเวิร์กไหมตามผมว่าก็คงเวิร์กในยุคนั้นนะแต่ในยุคนี้เราไปทำอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วคือที่ผมวิเคราะห์ว่านะว่าในพอยุคอาจารย์ศิลป์แกสอนอาจารย์หรือว่าเป็นลูกศิษย์ออกมาแล้วในแต่ละรุ่นแล้วส่วนใหญ่ศิลปะของท่านที่ท่านได้สอนออกไปอ่ะศิลปินพวกนั้นได้รับใช้สังคมพอสมควรนะเต็มที่เหมือนกันนะอย่างเช่นพวกช่างปั้นอนุสาวรีย์หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมฮะได้แล้วก็ครูเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่มีสกิลในเชิงศิลปะแบบอาจารย์ศิลป์นั้นสอนต่อมาเรื่อยๆมันถือว่าเริ่มรับใช้สังคมแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยถ้าที่สังเกตนะงานไทยประเพณีค่อนข้างน้อยจะมีแอปพลายแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าในยุคเราเนี่ยเริ่มกลับมามีเรียนนะกลับมาเรียนใหม่แล้วอะไรนะภาพชีวิตไทยภาพชีวิตไทยอนุรักษ์เนี่ยอันนี้เนี่ยตรงนี้คนที่ให้อนุรักษ์ก็คืออาจารย์ศิลป์นั่นแหละอาจารย์เฟื้ออาจารย์เฟื้อกลับมาอาจารย์ศิลป์มองเห็นขนาดอาจารย์เฟื้อเป็นศิลปินที่แบบเรียกว่าอิมเพรสชันนิสต์ตัวพ่อแล้วท้ายสุดก็ต้องมาอนุรักษ์งานไทยในโบสถ์อ่ะก็เป็นตัวอย่างให้รักงานไทยไม่สูญหายทีนี้พี่ป๊อปฮะหลังจากที่พี่ป๊อปใช้คำว่าไทยใหม่ก็ประมาณ2394ถึง2075 2394ประมาณใช่มั้ยที่คือหมายว่าหลังจากรอ3อันที่4มาแล้วอันที่4ถึงขึ้นมา2475ใช่มั้ยอ๋อผมมองอย่างนี้ว่าสยามเก่าเนี่ยนะฮะก็น่าจะในช่วงรัชกาลที่4ก็ยังเป็นสยามเก่าอยู่เก่าอยู่พอมาเป็นรัชกาลที่5เนี่ยคือในยุครัชกาลที่5เนี่ยท่านมีพูดคำประมาณนี้นะฮะว่าเป็นสยามใหม่อครับเฮ้ยสยามใหม่คือตัวท่านเองเนี่ยรัชกาลที่5ท่านเองเนี่ยนะฮะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยกับพี่ๆน้องๆเนี่ยครับเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าฟ้าแบบโมเดิร์นแล้วใช่มั้ยฮะคือพ่อเนี่ยก็คือรัชกาลที่4ท่านให้เรียนแบบให้เรียนกับพวกฝรั่งมีสมัยนั้นมีหมอบัตเลย์มีแมนนาใช่ถูกต้องครับดังนั้นเจ้าฟ้าเหล่านี้เนี่ยพรินซ์เหล่านี้เนี่ยเป็นโมเดิร์นอายุไล่ๆกันมีหัวร่วมสมัยแล้วใช่แล้วครับเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นมาท่านก็ตั้งกลุ่มบอกว่าพวกเราเป็นสยามหนุ่มสยามกลุ่มเนี้ยยังพรินซ์ทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเป็นพยานอลิสมีพยานดำรงราชานุภาพอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นท่านก็มองว่าของท่านเนี่ยพยายามสร้างสยามใหม่พอฝรั่งมันเริ่มใกล้ชิดกับเรามาทำคนพังพาแล้วเริ่มล้าอะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องพยายามพัฒนาละครับทีนี้พอผมใช้คำว่าไทยใหม่เนี่ยก็จะประมาณหลัง2475เป็นต้นมาดังนั้นการเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นกระบวนการทำให้โมเดิร์นอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่าเป็นระบบแบบที่อารยประเทศเขาทำกันเป็นการอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็อันนี้เป็นกระบวนการทำให้ทันสมัยอันหนึ่งเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ผู้นำนะจอมพลแปลกวิบูลสงครามเนี่ย248ไม่แน่ใจละ82หรืออะไรประมาณนี้ก็มีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นประเทศไทยภาษาไทยก็บอกไทยแลนด์เปลี่ยนธงได้ไหมเป็นธงรัชกาลที่6และที่6คือช้างหัวกลับเนี่ยก็เลยทำเป็นแทนอันนี้ยิ่งชัดเลยว่าเปลี่ยนชื่อประเทศเลยดังนั้นเราจะเห็นข้อแตกต่างแล้วใช่ไหมว่าตั้งขึ้นว่าเป็นประเทศไทยเปลี่ยนจากสยามมาเป็นประเทศไทยแสดงว่าคำว่าประเทศไทยมันต้องโมเดิร์นกว่าถือว่าดังนั้นสยามนี้ก็ยิ่งเป็นคำที่ถือว่าเก่าเข้าไปใหญ่เลยดังนั้นแล้วเราแบบเริ่มต้นกันใหม่แล้วนะชื่อประเทศยังเปลี่ยนเลยใช่มั้ยไม่เอาละสยามเป็นไทยแลนด์ใส่หมวกแล้วแล้วจอมพลป.ก็พูดเองว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคของไทยใหม่คือแกใช้คำนี้เลย
ไทยใหม่ไทยใหม่ดังนั้นก็รู้สึกว่าเออไทยใหม่เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันก็เห็นชัดทีนี้พอหลังจาก275มาเนี่ยมันก็เริ่มเข้ามาอีกสู่ยุคหนึ่งถูกไหมครับ2475หลังจากนั้นก็อันนี้ก็อาจจะต้องโยงไปสู่สถาบันนะกรมศิลปากรนะฮะเป็นผู้รับผิดชอบทำเรื่องอนุสาวรีย์อะไรต่างๆอนุสาวรีย์เนี่ยที่ทำนิยมทำก็คือทำแบบปั้นรูปแบบเหมือนจริงจริงซึ่งไอ้รูปแบบการปั้นแบบเหมือนจริงเนี่ยมันแตกต่างไปจากรูปปั้นยุคโบราณของไทยใช่ไหมฮะยุคโบราณของไทยถ้าพูดให้เห็นภาพง่ายๆคือปั้นพระไม่ได้ปั้นแบบมีกล้ามเนื้ออนาโตมีเหมือนจริงไม่ได้ปั้นอย่างนั้นไอ้ปั้นอนุสาวรีย์แบบยุคสมัยใหม่ก็คือมีกล้ามเนื้อมีเหมือนจริงปุ๊บนั้นสำหรับไทยสำหรับคนไทยบริบทสังคมไทยก็จะมองว่าปั้นแบบนี้รูปเหมือนจริงเนี่ยมันเป็นแนวใหม่มันโมเดิร์นสำหรับเราแต่จริงแนวนี้สำหรับฝรั่งเนี่ยมันเป็นแนวเก่าเก่าใช่กรีกอะไรเงี้ยแต่มันมาใหม่ของเรานะฮะดังนั้นกรมศิลป์อะไรต่างๆนะครับแล้วต่อมาเกิดมหาศิลปากรอะไรเงี้ยอาจารย์ศิลป์ดูแลมีลูกศิษย์แล้วก็มาช่วยกันปั้นรูปพวกเนี้ยนั้นรูปปั้นพวกนี้ในยุคนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอนุสาวรีย์แบบโมเดิร์นใช่แล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการพยายามสร้างประเทศไทยใหม่ด้วยนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเจริญทันสมัยนู่นนี่อะไรต่างนั้นอนุสาวรีย์แบบนี้ก็จะเป็นเครื่องมืออย่างนึงในการสร้างว่าสร้างประเทศให้ทันสมัยซึ่งทั่วโลกเห็นแล้วเข้าใจได้ไม่ใช่เป็นอะไรที่แบบเป็นไทยเป็นดูแล้วเป็นใช่กนกหรือเป็นใช่ใช่เพราะว่าถ้าปั้นจินตนาการถ้าปั้นเป็นไทยปุ๊บเราก็จะนึกว่าเอ้ยเป็นพระเปล่าเป็นรูปเคารพใช่ไหมกราบไหว้บูชาเป็นเดี๋ยวก็จะโยงเป็นเรื่องเก่าอีกนะเรื่องไสยศาสตร์อะไรไปอีกใช่ไหมฮะแล้วก็พอเกิดเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรขึ้นมามีการสร้างนักศึกษาแล้วนักศึกษาเองก็นอกจากปั้นอนุสาวรีย์แล้วก็เริ่มมาสนใจอย่างอื่นนะครับตอนนี้ก็อันนี้จะโยงไปสู่ที่บอกว่าเป็นตัวกากอะไรเนี้ยนะว่าดังนั้นทั้งจิตรกรทั้งประติมากรก็เริ่มสนใจว่าเอ้ยเราไม่ได้ปั้นพระละเราไม่ได้ปั้นอนุสาวรีย์ที่เป็นวีรบุรุษแห่งชาติและอะไรเงี้ยเรามาทำเรื่องราวของชีวิตของคนธรรมดาทั่วไปอะไรเงี้ยเขาก็เริ่มเนื้อหาใช่เนื้อหาแต่ว่าด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของคนที่เป็นสปอนเซอร์สมัยก่อนเป็นวังของวัดปัจจุบันกลายเป็นคอลเลกเตอร์แล้วใช่ไหมครับพอถึงช่วงนี้เริ่มจะมาแล้วเริ่มจะมาแต่ว่าก็ยังน้อยนะผมครับคือต้องมีการประกวดก่อนใช่ไหมใช่คือคอลเลกเตอร์ตอนนั้นเริ่มมีนะถ้าเป็นพวกเจ้านายเจ้านายนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะก็คือพูดอย่างนี้ว่าศิลปินก็ไม่สามารถเอาชีวิตรอดได้จากการรอคอลเลกเตอร์พวกนี้น้อยซื้อน้อยครับก็หลายคนก็เลิกลาจากการทำงานศิลปะไปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เป็นอาจารย์สอนกันนะหรือไม่ก็อาจารย์กันถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็จะทำงานต่อเรื่องหน่อยนะฮะแล้วก็ไอการประกวดผมว่าก็เป็นการอุปถัมภ์อย่างนึงเหมือนกันเกิดการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติก็มีการให้รางวัลมีการให้เงินซึ่งเหมือนว่ากุศโลบายของอาจารย์ศิลป์คล้ายๆแบบว่าในเมื่อศิลป์การเป็นนักศึกษาการสร้างงานศิลปะแล้วมันจะต้องมีเกียรติอ่ะมีการเชิดชูมีการให้รางวัลถูกตีความอ่ะว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ได้รางวัลครับอะไรเงี้ยแค่ก็เริ่มเลยใช่มั้ยครับไอ้ศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่1เพื่อที่จะยกย่องไอ้ความเป็นศิลปะสมัยใหม่เนี่ยถูกๆให้มันแบบว่าขึ้นชั้นน่ะในหลวงเราใช่มั้ยรัชกาลที่9นี่ก็ตรงมาเปิดงานอะไรพวกเนี้ยก็หมายความว่าทางเจ้านายหรือกษัตริย์ลงมาเชื่อมโยงในวงการศิลปะให้มันเชื่อชูอ่ะให้มันไม่ใช่แบบเป็นแบบตะวันตกมาการันตีว่าแห่งชาติคำนี้แห่งชาติว่าศิลปะเป็น national art เขียนคนธรรมดาเนี่ยมันก็เจ๋งได้นะเขียนชาวนาเขียนผู้หญิงธรรมดาอะไรเงี้ยมันก็นี่เหมือนกับตอนนี้เราหยุดที่หลัง2475เนาะมา275ไป2499หลังอันนี้หนังสือที่ป๊อปเขียนว่าก้าวสู่ศิลปะใหม่ศิลปะสมัยใหม่เลยนะศิลปะสมัยใหม่ใช่ก็มีการประกวดศิลปกรรมแห่งชาตินะครับแล้วก็ศิลปินก็สร้างงานนะฮะเนื้อหาที่หลุดออกไปจากวัดกับวังอะไรพวกนี้ต่างๆเหล่านี้สไตล์ด้วยสไตล์นี้ก็ต้องบอกว่าก็ได้รับอิทธิพลจากทางต่างประเทศหรือว่าทางตะวันตกมา
นะฮะแต่ว่าก็มาปรับให้เป็นส่วนตัวปรับให้เป็นไทยๆอย่างเช่นว่าเขียนภาพอาจจะดูแล้วมันเป็นแนวคิวบิซึมนะเรียมๆนะแต่ว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยเป็นวัดพระแก้ววัดโพเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะก็คือปรับให้เป็นไทยก็มีลักษณะแบบนี้นะครับและพอมาช่วงคล้ายๆงานอาจารย์เฟื้อหรืออาจารย์สมโพธนะที่เราเห็นชัดๆนะที่มันมีความเป็นคิวบิซึมเข้าไปอ๋อใช่แต่ว่าก็เป็นรูปคนไทยรูปรูปทิวทัศน์ไทยครับอาจจะเป็นรูปวัดนะฮะนี่การเขียนรูปวัดนี้ไม่ได้เขียนเป็นแบบพุทธศิลป์แบบสมัยก่อนนะแต่ว่าเขียนรูปวัดในฐานะเป็นแลนด์สเคปวัดเป็นแลนด์สเคปคล้ายงานจัดสวัสดิ์เป็นเดือดที่สุดจะมีความเป็นคิวบิซึมมีความเป็นแอบสแตรคบรรยากาศเข้าไปไม่ใช่เป็นเรียลลิสติกมากแต่ก็ดูสวยครับพอมาช่วง2500เนี่ย2500เลยเนี่ยนะฮะเมืองไทยก็พัฒนานะครับเจริญทันสมัยมากขึ้นในทางศิลปะเนี่ยมันก็เริ่มมีแนวใหม่ที่เขาเรียกกันว่าเป็นกึ่งนามธรรมแล้วก็บางทีก็หลุดไปเป็นนามธรรมเลยนะครับภาษาอังกฤษก็คือ abstract นะฮะก็คือเขียนเป็นรูปที่เราดูไม่รู้เรื่องแหละว่าดูไม่ออกว่าเป็นคนสัตว์สิ่งของไม่เป็นรูปทรงนะฮะอาจจะเป็นสีอาจจะเป็นรูปอะไรที่แบบนะฮะที่บ่นกันว่าดูไม่รู้เรื่องเนี่ยก็คือ abstract เนี่ยครับก็เริ่มได้รับความนิยมอันนี้ถือว่าเป็นความโมเดิร์นเป็นความใหม่มากๆสำหรับสังคมไทยนะฮะว่าเขียนรูปอะไรที่ไม่ได้เล่าเรื่องละนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกความรู้สึกนะจินตนาการหรือว่าเป็นสุนทรีความงามของเรื่องสีของเรื่องเส้นอะไรเงี้ยนะคือไปศิลปินก็จะไปเน้นเรื่องความงามพื้นฐานของภาพโดยไม่ต้องอาศัยเรื่องเล่าอีกแล้วก็ได้รับความนิยมนะ2500ถึง2510ในทศวรรษ2510เนี่ยนะครับตั้งแต่2510 2111จนถึง2119 2120อะไรประมาณนี้นะฮะที่เด่นๆเลยเนี่ยมันก็จะมีเรื่องหนึ่งก็คือนามธรรม abstract นะฮะก็เรียกว่าศิลปินก็ทำค่อนข้างจะส่วนตัวนะ abstract นะใช่คือคนดูบางทีแบบว่ารู้สึกว่าเข้าไม่ถึงแต่ศิลปินเหมือนกับสร้างโลกส่วนตัวของตัวเองขึ้นมาอีกแนวหนึ่งซึ่งมันเป็นแนวตรงข้ามเลยก็คือยุคนั้นเขาก็เรียกว่าศิลปะเพื่อชีวิตเพราะว่า2510เนี่ยสะท้อนแล้วไอ้เรื่องการเมืองในยุคเรียกว่ายุคตุลาล่ะ14ตุลา2516นะฮะ6ตุลา19อะไรนะใช่ก็พวกปัญญาชนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนส่วนหนึ่งก็จะตื่นตัวทางด้านการเมืองอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็เกิดการสร้างงานที่ต้องการจะนำเสนอเรื่องปัญหาสังคมการเมืองอะไรพวกนี้ครับนั้นจะนำเสนอเรื่องปัญหาสังคมการเมืองเนี่ยจะมาเขียนแอบสแตรคเนี่ยมันดูไม่รู้เรื่องมันต้องเขียนเป็นฟิกเกอร์ทีฟต้องเขียนเป็นใช่ไหมคนสัตว์สิ่งของแล้วก็เล่าเรื่องที่แบบปวดหูมีเคี้ยวปากเกี่ยวคอใช่ใช่ใช่เพื่อจะสื่อสารนะว่าสัญลักษณ์มีซิมโบลิกเข้ามาใช่ยากจนโดนคูกดขี่อะไรต่างๆมีปัญหานู่นนี่อะไรต่างๆซึ่งสองแนวทางเนี่ยมันคนละขั้วเลยใช่ไหมฮะมันเชื่อกันคนละแบบแต่ว่ามันอยู่ในทศวรรษเนี่ยผมว่าคู่ขนานกันไปเลยเด่นทั้งคู่ก็คืออนาคตมองไปข้างหน้ากับสะท้อนนะศิลปะจะมีสองแนวหลักๆที่คุยกับอาจารย์โฮก็จะนึกออกได้ครับการแสดงออกของอาทิตย์ที่คุยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะใช่ไหมใช่ใช่แกก็อย่างเงี้ยก็เลยนึกได้เออคิดไปได้นี่คือสะท้อนก็คือชีวิตของสังคมในยุคปัจจุบันก็แสดงออกมาแบบนั้นกับคนที่อยากไปข้างหน้าเขาก็จะแบบไปแนวทางที่เราอาจจะดูไม่รู้เรื่องแต่ว่าเขาก็มีทฤษฎีอะไรที่เป็นสมัยใหม่คู่ขนานกันไปครับครับงั้นยุคนี้ทศวรรษนี้ผมก็เลยให้ชื่อนะฮะชื่อบทของตอนนี้ว่าเส้นขนานแห่งอุดมการณ์ครับเพราะว่าสายแอฟแท็กเนี่ยกับสายเพื่อชีวิตง่ายนะฮะคือสายแอฟแท็กเนี่ยอาจจะเรียกว่าสนใจเรื่องความเป็นส่วนตัวความเป็นประเจกอินดิวิดูลิซึมใช่ไหมฮะโลกส่วนตัวกับสายเพื่อชีวิตนี้ก็คือมองว่าส่วนตัวอาจจะมีเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ทีหลังต้องส่วนรวมก่อนเพื่อสังคมเพื่อประชาชนอะไรเงี้ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมดาวๆในช่วงนั้นเนี่ยเป็นนามธรรมฟิกเกอร์ทีฟบ้างแล้วกลายสลายเป็นนามธรรมเลยอย่างเช่น
งานของอาจารย์ประเทืองแล้วก็งานของอาจารย์ไพศาลแสนตั้งอะไรเงี้ยไพศาลอย่างเงี้ยใช่ไหมพูดถึงอาจารย์ประเทืองเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าอาจารย์เขียนหลายรูปเลยซึ่งแบบอาจารย์ประเทืองใช่คือท่านเนี่ยก็คือก่อนตุลาหนึ่งหกท่านก็อาจจะไม่ได้พูดเรื่องการเมืองสังคมอะไรมากนักนะก็เป็นกึ่งนามธรรมกับนามธรรมก็เป็นเรื่องของธรรมชาติพลังธรรมชาติพลังแสงพลังจากพระอาทิตย์อะไรต่างๆพวกนี้แต่พอมาช่วงตุลาเนี่ยก็รู้สึกว่าไอ้บริบททางสังคมการเมืองเนี่ยก็ส่งอิทธิพลกับท่านก็คงแบบทนไม่ไหวแล้วอะไรต้องทำอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยนะก็จะมีอยู่ชุดใหญ่เลยนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยครับซีรีส์เลยพอหลังจากนั้นคลี่คลายไปแล้วท่านก็ท่านเหมือนก็เพลาๆนะก็ไม่ได้ไปพูดเรื่องสังคมการเมืองละก็ท่านก็ทำเรื่องเป็น expression นะธรรมชาติอะไรต่อไปมันเป็นอะไรนะอาจารย์ประเดือนก็หลังๆแกก็เริ่มพัฒนามาอีกรูปแบบหนึ่งบวกกับสภาพสังคมผมคิดว่าอย่างนั้นนะว่าสภาพสังคมเปลี่ยนความคิดที่มีต่อสังคมเลยนะก็เริ่มเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็งานก็เลยเปลี่ยนเป็นไปได้ทีนี้หลังจากนั้นอีก10ปีถัดมา10ปีถัดมาเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปก็ทศวรรษ2520ถึงช่วง2530เนี่ยก็สำหรับผมก็มองว่าไอ้10ปีเนี่ยที่เด่นเนี่ยก็คือพวกสื่อผสมใช่เริ่มมามิกซ์มีเดียนะฮะคือไอ้ประเภทแบบว่าเพ้นท์สีน้ำมันอย่างเดียวเนี่ยยังมีไหมก็อาจจะยังมีแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันเก่าแล้วถ้าอยากทำใหม่ๆเนี่ยมันต้องผสมหรือไม่ก็อาจจะทำแบบงาน3มิติ installation เลยมีวิดีโอมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยเกิดการค้นพบใหม่เพราะว่ามันมีผลต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนะเช่นต่างประเทศเข้ามาเริ่มค้นพบเรื่องวิดีโอเริ่มค้นพบเรื่องจริงๆผมว่าปีอย่าง30 30เนี่ยดิจิตอลมันเริ่มมานะแต่มันเบาๆเป็นคอมพิวเตอร์แบบบางๆยุคผมเนี่ยเราเชเบิร์กเนี่ยเราเชเบิร์กมาเมืองไทยด้วยนะเป็นตัวพ่อเลยใช่สื่อผสมที่ทั้งเพนติ้งทั้งผสมอะไรเข้าไปแล้วแบบโอ้โหสุดยอดอะไรเงี้ยเราก็ตื่นเต้นไงมันทำให้รู้สึกว่าการทำงานศิลปะในยุคนั้นเนี่ยมันไม่แค่วาดต้องมานั่งวาดเจ็บเนี้ยบอย่างเดียวเราชอบอะไรที่มันบางทีมันแปลกใหม่ตื่นเต้นเราก็จะสนุกไปกับแบบนั้นแล้วก็ไอ้ยุคนี้เองเนี่ยผมว่าไอ้ช่องว่างความห่างระหว่างไทยกับตะวันตกหรือว่าไทยกับโลกเนี่ยมันก็เริ่มความห่างมันก็เริ่มน้อยลงนะฮะยุคแบบยุคอาจารย์ศิลป์อะไรเนี่ยนะถ้าพูดถึงเทรนด์นะศิลปะโลกกับไทยเนี่ยอาจจะห่างกัน40ปีกว่าเราจะทำเข้าไปแล้ว40ปีแล้ว4ทศวรรษครับแต่พอมา2520กว่าๆอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่40ปีแล้วมันเริ่มไกลเข้ามามากขึ้นเริ่มเชื่อมนะเช่นอาจารย์กมลทัศนชลีเนี่ยนะครับที่จบเพาะช่างแล้วก็ไปเรียนต่อที่อเมริกานะฮะอยู่ไปสัก10ปีก็กลับมาเอามางานมาแสดงอะไรต่างๆก็ในทางประวัติศาสตร์แล้วสำหรับผมนะฮะในหนังสือเนี่ยก็จะบอกว่า2523เนี่ยอาจารย์แกก็เอางานมาแสดงเนี่ยแต่ยุคนั้นยังไม่เรียกว่า installation นะแกก็จะบอกว่างานศิลปะสภาพแวดล้อมเอิร์ธอาร์ตบ้างก็บอกคอนเซปชวลอาร์ตอะไรเงี้ยแต่งานแนวนั้นน่ะก็คือในยุคปัจจุบันเนี่ยมองไปปั๊บเนี่ยบอกอินสตาเลชั่นนั่นน่ะแกก็เอามาทำนะแล้วก็ยุคไอแนวที่พูดมาเนี่ยในตะวันตกตอนนั้นเขาก็เริ่มเขาก็ทำกันอยู่แสดงว่าของไทยกับตะวันตกมันเริ่มใกล้กันละมันไม่ได้ห่างกัน40ปีละแล้วในทศวรรษที่ว่านี้เองเนี่ยก็มีอันนี้เริ่มออกจากศิลปากรแล้วนะมีอาจารย์จากทางชุวานะอาจารย์กมลเอาสวัสดิ์อาจารย์พินันโปสยานนท์อะไรเงี้ยคนนี้น่าจะจบต่างประเทศนะอาจารย์กมลนี่จบคณิตศาสตร์จุฬาแล้วก็ไปต่อที่อเมริกาไหมอเมริกาแคลิฟอร์เนียก็ได้อิทธิพลกมลก็เจอพินันก็ไปสกอตแลนด์แล้วก็มาคอร์เนลอาจารย์พินันก็เริ่มจากการทำงานศิลปะปฏิบัติใช่ไหมแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนไปเป็นแนววิชาการเนี่ยสอนศิลป์ให้ไกลกลุ่มไปดูเลยแกก็กลับมาสอนศิลป์พิธีทำงานแสดงใช่ก็ในยุคนี้เนี่ยยุคนี้ซึ่งน่าจะเป็นยุคที่แบบว่ามันเจิด
ในวงการศิลปะพอสมควรนะครับมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วสนุกอ่ะสนุกอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แล้วแต่ยุคนั้นเรารู้สึกว่ามันใหม่ไม่เป็นเพราะว่าเรามีพื้นที่ทางศิลปะด้วยแล้วหอศิลป์ก็แสดงงานหอศิลป์พีระศรีเงี้ยแสดงงานดีๆพี่ชายคำว่าอะไรนะสนุกตื่นเต้นใช่ไหมเพราะตอนนั้นเรายังเด็กใช่แต่ตอนนี้เราเริ่มแก่แล้วเรารู้สึกมันไม่สนุกแล้วแต่หมายถึงว่าในสมัยนี้ศิลปะมันก็ยังคงที่อยู่ยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นมากแต่ตอนนี้มันมาดิจิตอลแล้วแต่ว่าไอ้ดิจิตอลเราก็ยังไม่ได้ไปอินอะไรมากต้องเป็นเรื่องของเด็กแล้วแต่อย่างไรก็ตามกันนั่นก็ดีก็นะฮะ31 2531ถึง2546ไอ้2545เนี่ย4546เนี่ยไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสโลกไปแล้วนะฮะในตอนนั้นเนี่ยเป็นประชากรโลกแล้วครับประชากรโลกใช่คือมันก็มีทั้งเรียกว่าไทยในกระแสโลกกับกระแสโลกในไทยคล้ายๆกับคือเชื่อมโยงกันแล้วเราถ้าเราไปเราบอกเราโกอินเตอร์ใช่ไหมนะแต่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีบอกว่าสำหรับผมเนี่ยมันอะไรนะคำอินเตอร์คืออินเตอร์มาหาเขามาหาท่านอะไรอย่างเงี้ยทำนองนั้นก็หมายถึงว่ากระแสโลกเข้ามาในไทยเข้ามาแล้วอย่างเช่นว่าอาจจะมีศิลปินระดับโลกนิทรรศการอะไรต่างๆที่มันเป็นระดับนานาชาติระดับโลกเนี่ยมาโชว์ก็เริ่มมาโชว์ในไทยมาโชว์มามีความร่วมมือกับสถาบันของไทยกับศิลปินไทยอะไรต่างๆและไทยศิลปินไทยเองก็ได้รับการยอมรับเชิญไปแสดงต่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์มนเทียนบุญมาอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าในช่วงใกล้ๆกันก็เป็นคุณเลิกฤทธิ์ศิราวันนิดก็เรียกว่าศิลปะตอนนี้มันเท่าๆกันแล้วใช่เท่าๆกันแล้วเท่าๆทันกันทันกันไม่ตามแล้วเผลอจะล้ำไปด้วยช่วงตรงนี้ที่ป้อมบอกเนี่ยช่วงนี้แสดงว่าเหมือนกับไอ้สองสามสามศูนย์มาถึงสี่ห้าเนี่ยคนก็เริ่มไปตระหนักถึงฐานรากความหรือไอเดนติตี้ของความเป็นไทยที่เป็นเรียลลิสติกเนี่ยไม่ได้เป็นtraditional ต้องบอกอย่างนี้นะว่าไอความคิดหรือว่าสำนึกเกี่ยวกับความเป็นไทยความเป็นไทยอัตลักษณ์ประจำชาติอะไรต่างเนี่ยผมว่ามีมาทุกยุคทุกสมัยนะใช่ไหมฮะก็ตั้งแต่ยุคอาจารย์ศิลป์ที่พูดกันเนี่ยนะฮะแล้วก็ทุกยุคเลยที่พูดมาเนี่ยนะ2500 2510ที่บอกว่ามีแอบสแตรคกับเพื่อชีวิตอะไรเงี้ยก็มีอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเงี้ยไปถามแกก็อาจจะบอกว่าแกไม่ได้เป็นพวกชาตินิยมนะแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าแกก็ไปหาอะไรที่เป็นเรื่องของโลโก้ไทยๆนะมาทำใช่ไหมฮะหรือว่าเกิดภาควิชาศิลปะไทยที่ผลิตศิลปินอย่างเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน์อาจารย์ปัญญาวิจิตรนาสาอะไรเนี้ยเลิศศักดิ์บุญยวันนิตุลอันนี้ก็เป็นกระแสเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยนะใช่ถ้ามันก็สนุกเป็นตรงที่ว่ามันจะมีสำนึกแบบนี้ว่าเฮ้ยเราก็ต้องหาอัตลักษณ์ของเราเองสิทำไมเราต้องไปตามต่างชาติทั้งหมดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าไม่เอานะไทยก็อาจจะเป็นแนวนี้เลยว่าไม่ปฏิเสธเลยใช่ไหมฮะต้องการจะทำอะไรที่มันเป็นสากลเป็นสากลแล้วบางทีสองกลุ่มเนี้ยก็จะขัดแย้งกันลองสังเกตดูนะใช่ทุกยุคทุกสมัยมันจะต้องมีในสถาบันการศึกษาก็จะต้องมีแนวคิดคนละทางคนละแบบก็เลยการขัดแย้งกันเพราะว่ามันอาจจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติครับเป็นปกติดังนั้นพอมาถึงยุคที่บอกว่าเป็นกระแสนานาชาติแล้วนะฮะหรือว่าจนถึงวันนี้เองเนี่ยวินาทีนี้ผมว่ามันก็ยังมีลักษณะแบบนี้อยู่นะก็มีกลุ่มที่แบบว่าอยากจะหาอัตลักษณ์ความเป็นไทยถ้าไม่ไทยก็เป็นเอเชียก็ได้วะตะวันออกก็ไม่เชิญอนุรักษ์นิยมด้วยนะแล้วมันพยายามจะหามันเป็นนีโอครับสื่อผมนะมันเป็นนีโอคลาสสิกนีโอโมเดิร์นอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้มันอย่างเด็กๆยุคนี้เวลาทำงานศิลปะหรืออะไรมีแนวคิดอะไรพวกนี้แล้วเขาจะคิดไหมว่ากูจะขายได้ไหมต้องขายได้ไหมมันมีความคิดอยู่ในนี้อยู่ป่ะ
ขายเกี่ยวกับการธุรกิจในเรื่องการขายวาดรูปแล้วมันก็ขายได้ก็ต้องมีอยู่แล้วนะผมว่าคนทุกยุคศิลปินทุกยุคทุกสมัยเนาะมีบางทีครูบาอาจารย์เราก็จะปฏิเสธนะเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขายอยู่แล้วก็สร้างเขามีเงินเดือนแล้วก็สร้างงานในยุคอาจารย์ศิลป์ไม่ได้มองตรงนี้เท่าไหร่นะมันมีการดูมันมีการพิสูจน์แล้วพี่จะทำสิ่งใดแล้วไม่ได้ผลตอบแทนให้ตัวเองอยู่ได้เนี่ยจะทำได้ไม่นานเออนั่นแหละใช่ไหมทั้งนั้นก็อย่าปฏิเสธใช่ไหมไม่ต้องหรอกแต่ขอให้มันสุจริตไม่เบียดเบียนโอเคแล้วพูดถึงปัจจุบันเลยโคโรนาไวรัส2019เนี่ยโควิด19เนี่ยมันเข้าเป็นปรากฏการณ์หนึ่งนะพี่เนาะที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยพี่ป้อมมองยังไงว่ามันจะสั่นคลอนหรือมันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะสร้างอะไรที่จะเป็นไทยใหม่อีกไหมแล้วศิลปินเนี่ยจะทำอะไรจะทำยังไงไทยใหม่ยุคโควิดมันมีความเปลี่ยนแปลงแต่ก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไปแค่ไหนมันจะเปลี่ยนแปลงแป๊บๆแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมหรือว่ามันจะเปลี่ยนไปเลยอันนี้ยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ถ้าเป็นวงการอื่นมันก็พอจะเห็นว่าโอ้โหหลายๆอย่างมันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแล้วมันก็อาจจะไม่กลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมฮะว่าเดี๋ยวนี้เราก็อาจจะไม่ต้องมาเจอหลายๆอย่างนะโดยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าไม่ต้องมาเจอละออนไลน์ก็ได้นี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่พอมาเป็นศิลปะแล้วแม่มันจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในช่วงนี้เองไอ้ที่มีโรคระบาดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีนะสำหรับเราแต่ว่ามันก็มีคนมองในมุมดีนะว่าเฮ้ยมันจะทำให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไอ้การกอบโกยทรัพยากรหรืออะไรต่างๆอย่างบ้าคลั่งของมนุษย์เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะเปลี่ยนไปเลยนะอันนี้อาจจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้อาจจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้โหธรรมชาติกลับคืนมามีเป็นจริงแต่ก็เป็นแต่กลัวว่าพอโรคหายไปหรือมีวัคซีนแล้วกลับไปบ้าคลั่งแบบเดิมหรือเปล่าของไทยนี่เริ่มแบบว่าแผ่วเบาบางไม่มีคนไม่มีคนป่วยในประเทศแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเมืองนอกนี่แบบอเมริกาหรืออินเดียบราซิลโอ้โหหนักมากฉะนั้นพวกนี้เป็นประเทศที่เศรษฐกิจโลกอ่ะทั้งศิลปะทั้งวัฒนธรรมนะอะไรของเขาที่เราได้ผลหมดเลยไงครับฉะนั้นเนี่ยผลกระทบมันก็เราโดนแน่นอนแต่เปลี่ยนว่าข้างในอ่ะศิลปินไทยหรือพวกเราเองที่วงการที่ทำงานศิลปะเนี่ยกำลังคิดว่ามันจะปรับตัวยังไงหรือจะทำยังไงให้มันอยู่ได้มันจะเป็นโอกาสที่ดีไหมคะหมายถึงว่าศูนย์กลางของศิลปะโลกจากนิวยอร์กจากอะไรเงี้ยเคลื่อนมาเคลื่อนมาทางฝั่งเอเชียฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเงี้ยถ้าฟังเราแบบว่ามีชัยในรวมความเปลี่ยนแปลงที่คนเห็นความเปลี่ยนแปลงความเชื่อมโยงศิลปะแต่ละช่วงแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยพอมาตรงเนี้ยพี่ป๊อปคิดว่ายังไงครับก็ที่เอาอันแรกก่อนว่ามันจะมาเป็นเอเชียไหมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปกับวงการอื่นนี่ก็พูดกันนะในเชิงเศรษฐกิจอะไรต่างเขาก็พูดมาเยอะเหมือนกันว่าเอเชียนะมันน่าจะมาทางนี้อะไรต่างหรือว่าทีเบิ้มของเอเชียของเราอย่างจีนเนี่ยใช่มั้ยฮะเค้าก็พังงาดขึ้นมาในหลายด้านเนี่ยแล้วก็จากประวัติที่เราดูกันเนี่ยไอ้การที่เป็นมหาอำนาจในเรื่องเศรษฐกิจครับนะเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองระหว่างประเทศอะไรต่างๆเนี่ยไปมามันก็พ่วงเอาศิลปะวัฒนธรรมไปด้วยนะใช่ๆมันคู่กันใช่มั้ยฮะศิลปะจีนก็เต็มมากแล้วตอนนี้อย่างเช่นก่อนสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยยุโรปยังเป็นศูนย์กลางศิลปะเฉพาะศิลปะนะแต่พอหลังสงครามโลกที่สองปั๊บไปอเมริกาเลยมันกลายเป็นอเมริกาเลยแล้วที่มันเป็นอเมริกาที่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่ชนะสงครามแล้วก็ยังมีกำลังทรัพย์มีอะไรต่างๆเป็นศูนย์กลางการเงินเศรษฐกิจแล้วมันก็ดึงศิลปะไปด้วยเลยนะใช่ทุกอย่างดังนั้นจีนเองถ้ามันเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าเพราะตอนนี้ก่อนหน้านี้จีนเริ่มมีบทบาทนะในเวทีโลกที่เป็นศิลปะที่สามารถที่แบบว่าศิลปินเนี่ยมีเงินขายงานได้เป็นร้อยพันล้านดอลลาร์อะไรเงี้ยร้อยล้านดอลลาร์คือคนจีนทั้งนั้นอ่ะที่ตอนหลังเนี่ยเริ่มมีชื่อเสียงแต่ตอนนี้ก็เริ่มอาจจะแผ่วๆลงไปเพราะว่าทิศทางเราเริ่มแบบว่าหันเหมาทางจีนแล้วครับหรือศิลปินจีนก็ไปอยู่ที่อเมริกาอยู่นิวยอร์กไปอยู่อะไรเงี้ย
ช่ไหมมันก่อนหน้านี้ก่อนนี่น่าจะเกิดโควิดเนี่ยแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันนิ่งหมดนิ่งหมดเพราะว่ามันจุดเริ่มต้นของศิลปะมันก็ยังฟีดกันอยู่ยังไม่มีอะไรที่มันนอกจากอาร์ตบาเซลอะไรเงี้ยที่เริ่มออนไลน์ใช่เริ่มทำออนไลน์พูดถึงออนไลน์ก็เขาเลยขอโยงมาอย่างนี้ครับว่านอกจากบอกว่าศูนย์กลางอาจจะมาเป็นเอเชียแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็สำหรับวงการศิลปะที่มันจะเป็นโอกาสหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่เห็นอันนึงเลยก็คือว่าไอ้เรื่องของออนไลน์หรือว่าเทคโนโลยีดิจิตอลอะไรต่างๆพวกเนี้ยผมว่านะถ้ามันมีวิกฤตอย่างเงี้ยลากไปอีกสักพักนึงเนี่ย มันจะเห็นความเปลี่ยนมากกว่านี้ใช่ใช่ใช่ไหมฮะยังพูดถึงวงการศิลปะนะมันจะคือมันจะต้องเข้ามาเป็นออนไลน์มากขึ้นแน่นอนมันจะถูกบังคับเลยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไอ้วิกฤตตรงนี้มันเข้มไปสักพักหนึ่งเนี่ยทุกคนเนี่ยมันจะถูกบังคับว่ามันจะต้องลงสื่อออนไลน์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาเองเนี่ยนะฮะโดยสรุปก็คือว่าไม่รู้เรื่องเลยออนไลน์คือแบบว่านั่นน่ะดิทำไม่เป็นต้องเป็น new normalยังไม่ normal เลยทำไม่เป็นไม่เคยใช้ซูมนี่ใช้กันหรือยังคะก็เริ่มใช้กันแล้วเริ่มใช้แล้วเริ่มใช้แล้วแล้วตัวนักศึกษาเนี่ยเราบางทีเราชอบไปมองนะว่าเอ้ยคนรุ่นใหม่เฮ้ยมันรู้มากกว่าเราอีกอย่างเงี้ยนะแต่เอาจริงๆแล้วบางทีมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเก่งมากนะมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะแต่ถ้าวิกฤตอันนี้มันจะบังคับให้ทุกคนเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีตรงนี้แล้วดึงศักยภาพของไอ้พวกเนี้ยเอามาใช้แล้วผมว่าดีไม่ดีมันกลายเป็นเสือติดปีกเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าพวกเรานะในวงการศิลปะในเมืองไทยเนี่ยผมว่าก็มีความสามารถก็เก่งๆกันเพียงแต่ว่ามีบางความสามารถบางด้านเนี่ยไม่ยอมไปพัฒนานะอย่างเช่นความสามารถทางด้านวิชาการก็คือมันจะวาดรูปอย่างเดียวกูไม่สนเลยประวัติศาสตร์วิชาการนะการพ่อคุณความรู้ไม่สนในเชิงปัญญาก็เลยอาจจะน้อยไปหน่อยภาษาที่สองไม่เอาใช่ไหมฮะนักเรียนศิลปะนี่ภาษานี่ไม่ได้เรื่องเลยภาษาดิจิตอลดิจิตอลไม่เอาอีกเออถ้าดีสังเกตดูนะแต่ถ้าเกิดทั้งหมดนี้ถ้าเกิดทำได้นะมันจะสปริงบอร์ดเลยศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเนี่ยใช้ภาษาภาษาที่2ภาษาที่3กันได้ทั้งนั้นน่ะใช่ป่ะมันต้องจะเป็นก็ไปดูศิลปินระดับโลกนะมันเป็นอันนี้ก็เป็นข้อด้อยเหมือนกันนะสำหรับศิลปินบ้านเราที่ณปัจจุบันเนี้ยอาจารย์แล้วเราจะพัฒนากันมันยังไม่ใช่ณปัจจุบันฮะแต่ไหนแต่ไรเนี่ยแปลกนะในขณะที่บ้านรอบข้างบ้านเราเนี่ยไม่ว่าเวียดนามพม่งพม่าปลอกันหมดแล้วแต่บ้านเรามันแบบไม่แต่เราใช้ญี่ปุ่นไหมเด็กปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองพัฒนาแล้วใช่ไหมแต่ใช่ใช่รุ่นเราแต่เราลองพูดถึงรุ่นเราแต่จริงๆในยุคปัจจุบันใช่ครับว่ามีเด็กรุ่นใหม่ที่บางทีมันเก่งนะใช่บางทีมันเก่งกว่ารุ่นเก่าก็มีแต่มันยังไม่ได้เยอะไอ้รุ่นแบบไอ้ที่มันนะขายรุ่นเดิมเนี่ยมันยังอยู่เยอะแต่เก่งๆเนี่ยก็เริ่มมีเห็นใช่แล้วเราพอเห็นมองภาพรวมออกแล้วนะก็ว่าการปรับเปลี่ยนแปลงจะทำตัวกันยังไงอะไรเงี้ยพี่ป๊อปพูดเนี่ยเหมือนกับ EP ที่แล้วนะ EP 2ที่แล้วที่พี่โฮพูดแต่ว่าจริงๆสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราต้องปรับตัวให้ได้คนทำงานศิลปะก็ต้องปรับตัวแต่ว่ามันจะมีสิ่งนึงที่มันยังคงเหมือนเดิมนั่นคือเรื่องของการเล่าเรื่องความงามเรื่องของตัวหัวใจเป็นศิลปะยังอยู่นะครับก็ดังนั้นใน EP นี้เราจะมาสรุปว่าจริงๆตกลงแล้วคนจะทำงานศิลปะควรจะรู้เรื่องราวของศิลปะไหมโอ้ใช่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 ต้องรู้ยิ่งรู้พัฒนาการเนี่ยพี่ป้อมว่ามาเนี่ยยิ่งดีมากเลยเขาเติมอีกหน่อยนึงนะผมก็คิดว่ามาเรียนศิลปะนะฮะแล้วโดยเฉพาะว่าถ้าจะมาเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับเป็นไหนจะไรแล้วเขาบอกว่ามาเรียนมหาลัยเนี่ยเพื่อให้เป็นปัญญาชนงั้นถ้าจะมาเรียนศิลปะแล้วอยากจะเป็นศิลปินที่เป็นปัญญาชนเนี่ยคุณต้องไม่ใช่วาดรูปปั้นรูปอย่างเดียวคุณต้องเรียนวิชาการด้วยต้องรู้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วไม่ต้องมาเรียนมหาวิทยาลัยหรอกวิชาการที่เกี่ยวกับศิลปะโดยเฉพาะอย่างนี้เลยใช่เช่นประวัติศาสตร์ศิลป์ประวัติศาสตร์ศิลป์ที่มาที่ไปของทฤษฎีการทำวิจัยเชิงวิชาการอะไรเงี้ย
มันต้องเติมครับต้องเติมครับคูณไปถ้าไม่งั้นคุณก็เป็นมวยวัดไปก็ได้คุณไม่ต้องเรียนผมว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยช่างนะฮะช่างจะต่างกับศิลปินก็ไอ้ตรงนี้ว่าคือศิลปินในยุคปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะเพื่อมาเติมในส่วนนี้ครับให้เป็นปัญญาชนหรือถ้าไม่เรียนมหาวิทยาลัยก็ต้องผลผายเอาเองก็ต้องไปหาเอาเองใช่งั้นการไปเรียนมหาวิทยาลัยนี่คือถือว่าได้เปรียบแหละเหมือนกับเป็นทางลัดทางลัดไม่ต้องไปเรียนเองนานเลยมีคนชี้นำอาจารย์ถวันดัชนีบอกว่าเราก็จูงควายไปถึงหนองน้ำแล้วควายมันจะกินน้ำหรือมันไม่กินน้ำเรื่องของเราแล้วจะมีบางคนบอกว่าจูงไปหนองน้ำมันยังไม่ยอมตามไปเลยพี่บอลครับทีนี้เล่มนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะได้ทำไงอยากจะได้ก็ยังต้องรอสุดต้องรอจุฬาทำออกมาก่อนอันนี้เป็นทีเคปาร์คคนพิมพ์นะทีเคปาร์คทำก็เดี๋ยวสอบถามมาที่เพจเราเรื่อยๆก็ได้มันมีเนื้อหาที่แบบว่าแตกต่างจากตรงนี้เพิ่มเติมอะไรมีไหมอ๋อมีครับมีอะไรแทรกเข้ามาก็มีอัปเดตมากขึ้นอ๋อเพราะอันนี้จบปี46อันนี้จบปี53ครับเสร็จแล้วผมก็มีการเรียงลำดับทำโครงสร้างใหม่การเล่าเปลี่ยนใหม่แต่ละบทเนี่ยจะแบ่งด้วยไอตัวเนื้อหาสไตล์ของศิลปะสไตล์แบบนี้บทหนึ่งสไตล์อีกแบบนึงอีกบทหนึ่งอะไรเงี้ยผู้ชมทางบ้านนะร่วมสนุกได้เลยเอาเลยยังไงแล้วแต่แล้วก็มีหนังสือเล่มนี้แจกได้นี่ด้วยก็ได้นี่ร่วมสนุกงั้นต้องกี่เล่มดีเล่มนี้นะร่วมสนุก2เล่มเล่มนี้ก็2เล่มมีให้2เล่มมีให้2เล่มเอาอะไรไม่ต้องยากได้เท่านี้เอาทายอะไรดีเอาทายอะไรดีปัญหาอะไรดีจะเป็นทายเหรอหรืออะไรหรือจะรับรู้ว่าไงเขียนเข้ามาได้ไหมเขียนเข้ามาในอินบ็อกซ์ดีเขียนสรุปที่พูดเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเขียนเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วเดี๋ยวเราประกาศผลสามบรรทัดต่อไปไม่แล้วเราจะถามอะไรเรื่องที่เราพูดวันนี้เรื่องที่เราพูดวันนี้งั้นสาระอยู่ตรงไหนสาระอยู่ตรงไหนเราต้องถามว่าให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับตั้งคำถามพร้อมคำเฉลยเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยตั้งคำถามเองเลยแล้วเฉลยอันไหนโดนใจกรรมการได้แล้วโอเคแล้วเราจะมาเฉลยกันนะมีเดดไลน์ไหมมีเดดไลน์ฮะวันนี้วันศุกร์ไอ้วันพฤหัสเนาะก็มีเดดไลน์แค่วันเดียวพอแล้วมั้งได้เลยพฤหัสหน้านู้นพฤหัสหน้าเราจะประกาศไงEP หน้า EP ที่3เราจะประกาศผลใช่ประกาศผลว่าใครได้ใช่ใช่ก็แสดงว่ามีเวลา1อาทิตย์สิโอ้โหนานมากเลยก็ดูเทปไปดูเทปมาครับครับจงตั้งคำถามให้ตัวเองและคำตอบที่เจ๋งที่สุดถ้าคำถามและคำตอบดีเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับนี่เลยที่เราคุยกันนี่แหละสยามเก่าสู่ไทยใหม่แล้วใครจะเป็นคนตัดสินเออสิอาจารย์ป๊อปเลยอาจารย์ป๊อปต้องเลยอาจารย์ป๊อปเลยต้องมีเหตุผลด้วยนะคะในการตัดสินเนี่ยเวลาเราบอกว่าใครชนะได้อะไรมาเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรใช่เดี๋ยวเรามีเหตุผลให้เหตุผลแบบไม่มีเหตุผลอ่ะมีสิเราจะได้ไปทานข้าวอาจารย์ป๊อปด้วยโดยน้องบุญบุญทำอาหารให้บุญบุญได้แน่ว่ะไปทานอาหารที่บ้านคุณศักดิ์พุทธดีไหมได้ทานอาหารบ้านคุณสั่งโอ้โหนี่รับปากเลยเหรอเดี๋ยวพึ่งนะเดี๋ยวพึ่งเมื่อกี้โทรมาแล้วเนี่ยโอ้โหบึ้มมากเลยนะครับก่อนจะลาจากกันต้องโฆษณา EP 3ก่อน EP 3 EP 3นี่คือเราคว้างอะไรนะคว้างคอไปพ้นงูอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นคว้างงูไปพ้นคอคว้างคอคว้างงูไปคอไอ้คว้างคอพ้นงูอย่างเงี้ยคว้างงูไปพ้นคอก็คือคนที่จะมา EP 3ก็ยังเป็นอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรแน่นอนและจิตกรรมเหมือนกันยังอยู่แต่อีกสายอาชีพนึงครับจะคนนี้นี่จากจิตกรรมกระโดดไปทำอย่างอื่นทำอย่างอื่นสายงานเพลงไม่ใช่โรงกึ่งเหรอ สายงานเพลงสายงานเพลงมาในหัวข้อว่างานเพลงคือหน้าที่จิตวิญญาณคือศิลปะคืออะไรอย่างนั้นห้างใครเนาะใครเนาะเนาะ
จะบอกไหมเรื่องบอกเนาะให้รู้ให้รู้ว่าบอกไปต้องมีใครรู้หรอกให้รู้พี่แต่จริงๆคนนี้เขาดังในหมู่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 มิวสิกวิดีโอเออเอ็มคนทำเอ็มบีคนทำท่าเพลงคนเบื้องหลังนักร้องดังๆเขาชื่อพี่ต่อของเราพี่ต่อแสนคมสมคิดสมคิดโอ้โหอันนี้เทนนี้นะได้ยินชื่อกระบาดตัวแล้วเจอพี่ก็เห็นไหมท่าอีทวงไฟอ่ะอย่างนี้นะร้องเพลงก็ต้องแบบอย่างเงี้ยเขาเป็นโคโรกราฟเขาก็แนวนั้นน่ะจิตรกรรมมันไม่ใช่แค่แบบว่าก็ต้องมีแอคชั่นมีอะไรที่แบบมันๆน่ะเซอร์ต่อแสนคมสมคิดนี่นะจ๊ะเฮ้ยชีวิตเขาก็มันมากสนุกค่ะก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปมากๆที่มาให้ความรู้คราวหน้าต้องพี่ต้องมาอีกแน่ๆฮะฟังดูแล้วเพราะไม่จะไม่มีใครมาคือคนนี้แหละต้องเป็นกูรูประจำรายการอีกหนึ่งคนของเราดีครับดีครับเขาน่าจะมีพิตตี้มาด้วยนี่มาใจมาดูว่าเอาเหรอไทยเพนศิลปะร่วมสมัยเดี๋ยวผมชวนเพื่อนผมชลิตนาภวันมาด้วยโอ้โหนี่ได้มาเลยหายมาหายดาวเลยคนนี้ต้องมานะมีหน้าเนี่ยต้องมากลิ่นสีและกาวแป้งต้องเทปกลิ่นสีและกาวแป้งนี่มันมากใช่จิตวิญญาณก็ขอบคุณมากที่ป๊อปมากครับวันนี้ก็ลาไปก่อนก็ขอบคุณพี่ป๊อปนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับทุกคนทางบ้านที่ดูนะครับสวัสดีนะครับ